Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดวิน 4x4 Accessory 092-824-1465 ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision ช่อง691นะครับในเบรกนี้ยังโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ02-530-9496-98รวมถึง SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านนะครับช่วงนี้ขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino King รวมถึงขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นนะครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับมาดู SMS ข้อนี้นะเขาถามว่าอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับอยากจะซื้อรถมือ2ราคาไม่เกิน 250,000 เล็งไว้มี Honda Jazz ได้ปีไหนหรือ Toyota Vios ก็ได้ค่ะเอาผู้หญิงนะฮะ 250,000 ครับโอ้ย 250,000 นี่ได้รุ่นใหม่ๆแล้วนะ Jazz Vios ก็ได้ประมาณปี2011ก็ได้นะเหลือๆนะครับเป็นผู้หญิงฮะผู้หญิงก็ขับได้ทั้งคู่อ่ะ Vios ก็ดี Jazz ก็ดีแต่ส่วนมากผมว่าผู้หญิงชอบแจ๊สมากกว่าลูกจุกจิกมันใส่ได้เยอะกว่า มีอะไรก็โยนไปข้างหลังได้เปิดเบาะมาพับเบาะใส่นู่นใส่นี่ได้เต็มไปหมดแล้วก็จริงๆแล้วการเซอร์วิสก็พอๆกันครับแจ๊สนี่ 250,000 นี่ได้ GE ครับนะ GE ได้GE ปีแรกก็คือ08นะผมว่าได้ได้อยู่แล้วแต่ GK ไม่น่าได้ยังไม่ถึงนะ GE ก็โอเคแล้วไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับกับการเป็นผู้หญิงขี่รถสวยๆใส่แม็ก15สวยๆสักชุดนึงดูแลรถเนียนๆผมว่าก็โอเคกับประมาณ 2,500 นะครับผมครับมาดูข้อนี้นะครับเขาถามว่าฟิล์มพองตรงรังผึ้งหลังกระจกมองหลังที่เป็นตัวรังผึ้งสีดำนะฮะจากการเอากล้องออกแบบนี้เนี่ยจะเคลมได้ไหมนะครับมีการติดกล้องไม่ได้อะรถด้วยรังผึ้งมันอยู่ตรงไหนฮะตกไรฟ้ากระจกฟ้าใช่ไหมไรฟ้าน่าจะเป็นตัวกระจกมองหลังนะครับกระจกมองหลังที่อยู่ตรงกลางแล้วตัวฐานของกระจกมองหลังเนี่ยจะมีแผ่นสีดำอ๋อตัวกระจกมองหลังใช่นึกออกที่ตัวเนื้อกระจกแล้วช่างฟิล์มมักจะติดเข้าไปในตัวเนื้อรังผึ้งนี้ใช่ส่วนใหญ่เขาไม่ติดกันนะเขายกเว้นไหมเพราะตรงนั้นอะไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปดึงกล้องออกเนี่ยฟิล์มก็จะพองอยู่แล้วมันจะเป็นขูขะที่ผิวกระจกอ่ะอ๋อนี่คือกระจกหน้าไอตัวกระจกมองหลังที่เป็นตัวดูดนะใช่อ๋อโอเคนี่ก็ไล่ฟ้าหลังไม่ใช่กระจกหน้าเลยไหมเดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นเขาเรียกเป็นรังผึ้งเป็นเขาทำมาเพื่ออะไรอันนี้มันไม่ใช่ไล่ฟ้าที่ผมเข้าใจก็คือเวลาที่เรามองกระจกมองหลังเนี่ยบางทีถ้าเรามีแสงเข้าเนี่ยมันจะมันอาจจะลดแสงที่เข้ามาใช่ฮะเคลมได้ไหมเคลมไม่ได้เหรอนอกจากว่าจะไปคุยกับทางเขาช่วยทางแต่งติดตั้งมันก็ความผิดเราอ่ะเราไปเอากล้องไปติดแล้วก็เอากล้องออกมาเลยดึงฟิล์มหลุดแต่จริงๆอ่ะมีข้อสามารถข้อแก้ตัวได้นะคือดึงออกมาแล้วไม่ไปบอกเขาก็บอกเขาก็คือว่าต้องบอกว่าเอากล้องออกก็ไปบอกว่ากล้องออกก็บอกบอกมาดีมันปูดออกมาปูดออกมาเพราะว่าพวกนี้ฟิล์มมันโฆษณากันทั้งหลายทั้งแหล่ประกัน5ปีประกัน10ปีประกันต่อตลอดชีพผมว่ามันเคลมได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกฟิล์มบานหน้าบานเดียวก็ไม่ได้แพงอะไร1,500ถ้าเคลมไม่ได้ก็เสียตังค์เอาก็อยู่ที่ว่าติดฟิล์มอะไรมาถูกต้องแล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกจริงๆแล้วอ่ะคือนั่นคนต้องการติดบานหน้าเต็มแล้วให้มันดำเสมอกันครับถ้าไม่อย่างนั้นก็คือก็ตัดฟิล์มตรงช่วงนั้นออกไปได้เขาก็ว้าวไปก็ติดเฉพาะเหลือตรงกลางไม่ต้องไปติดทับอะไรเพราะติดทับตรงนั้นมันทำให้เกิดฟองอากาศง่ายใช่ครับใช้ไปสักพักก็เกิดฟองอากาศค่อยๆเอาคัตเตอร์ค่อยๆกรีดให้ร้านอย่าไปทำเองโอเคโอเคให้ร้านทำเถอะอย่าไปกรีดเองเลยเดี๋ยวแหวกซะนะครับรับสายดีกว่าคุณอักรพลสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ
ครับมีปัญหาเกี่ยวกับรถออติสอะครับตัว CNC ที่จากโรงงานนะครับครับวิ่งมาได้แสนโลครับตอนนี้มันมีอาการเหมือนเวลาดรอบเดินเบาครับมันสะดุดตอนช่วงที่ใช้แก๊สนะครับครับครับก็คือผมไม่เคยแมนเทนแนนซ์อะไรเกี่ยวกับแก๊สเลยครับปกติก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีนึงแล้วก็อีกทีนึงก็น้ำมันเกียร์ครับก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้แก๊สมันต้องเอาไปทำอะไรครับไม่เท่าไหร่นะครับแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งแล้วตอนน้ำมันไม่เป็นไรใช่ไหมตอนน้ำมันเรียบดีครับอ๋ออย่างงั้นก็คงจะเป็นที่ไม่ได้เข้าศูนย์เลยเหรอคันนี้คือมันหมดประกันไปแล้วก็เลยทำตลาดข้างนอกครับจริงๆต่อทะเบียนของแก๊ส CNG มันต้องตรวจสภาพทุกปีนะมันเป็นการตรวจแต่แบบตรวจไม่ได้ทำอะไรเลยครับตรวจนอกคือเนี้ยมันตรวจมั่วๆกันผ่านเนี่ยแหละอันตรายด้วยบอกให้ไม่ได้เช็คเดี๋ยวนี้ตรวจแค่เอาฟอกกี้ครับมาฉีดตรงหัวฉีดครับแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าไม่มีอะไรดันออกมาก็เซ็นให้แล้วทำแบบช่วยๆเดี๋ยวนี้เข้าใจเรียนอย่างนี้นะครับสำหรับรถ CNGหลายๆรุ่นเลยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือข้างนอกเนี่ยเมื่อผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยมักจะเกิดปัญหาที่หัวฉีดกับตัวไส้กรองแก๊สนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวน้ำมันไฮดรอลิกในกรณีที่เราเติมที่ปั๊มเนี่ยเขาจะมีการสร้างแรงดันโดยใช้ปั๊มลมในขนาดใหญ่เพื่ออัดแรงดันให้แรงดันของแก๊สเนี่ยมันสูงพอที่จะอัดเข้าถังเรา มันก็จะมีน้ำมันไฮดรอลิกส่วนหนึ่งเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาในถังเราได้ถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะเกิดการผสมเข้ามากับตัวเนื้อแก๊สทำให้มันเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับถ้าเป็นในศูนย์เนี่ยเขาก็จะมีการตัวถ่ายถ้าเป็นรุ่นโมเดลใหม่หน่อยเนี่ยเขาจะมีตัวปลั๊กถ่ายนะครับน้ำมันไฮดรอลิกตัวนี้ในท่อแรงดันของแก๊สแต่ถ้าสมมติเป็นรุ่นเก่ากว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องทำความสะอาดเปลี่ยนไส้กรองนะครับแล้วก็ทำความสะอาดหัวฉีดนะฮะแต่แสนโลมันต้องเปลี่ยนทั้งแล้วไส้กรองคันนี้ผมไม่เคยทำเลยต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนอย่างแรกลองดูก่อนอาจจะแค่ไส้กรองตันเคยมีกรองแก๊สครั้งนึงครับผมอ๋อนานหรือยังอะนานแล้วฮะ 50,000 นะขั้นต่ำผมว่าประมาณ 50,000 โอ้ยมันอย่างงั้นก็ไปดูเรื่องกองแก๊สก่อนใช่ขอให้เป็นแค่นี้แต่ว่าผมไปอ่านเจอมาครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตรงหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเป็นที่วาล์วครับก็มีส่วนต้องเอาไปตั้งวาล์วอ๋อหมายถึงว่าวาล์วเครื่องที่เครื่องรถยนต์เหรอใช่ครับช่างที่ไหนวิเคราะห์มาอย่างนี้อ่านเจอไม่ใช่ครับอ่านเจอใช่อ๋อไม่ใช่ครับน้ำมันต้องมีอาการบ้างนะเพราะคันนี้วิ่งน้ำมันแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ไปเกาะโฟกัสที่ระบบแก๊สอย่างเดียวก่อนครับเราเปลี่ยนกองก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนกองแล้วจบก็จบไปถ้าไม่จบเนี่ยมันอาจจะหลุดรอดเข้าไปถึงหัวฉีดที่พี่เอกบอกหัวฉีดอาจจะมีสกปรกมีปัญหานี่เสียตังค์เสียหลายตังค์นะหัวฉีดทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดได้ก่อนถอดได้ลองเช็คดูก่อนครับไม่น่าเกี่ยวกับวาล์วโอเคครับครับชัดเจนครับผมขอบคุณมากครับได้ครับผมทนนะครับได้แสนโลโดยที่ไม่ต้องทำอะไรกับแก๊สเนี่ยใช่ครับอีกอันนึงเมื่อกี้ที่ว่าพูดอ่ะเรื่องตรวจสภาพแก๊สเรื่องนี้คือถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยตรวจสภาพรถทั่วไปเนี่ยยังพอช่วยยังพอได้นะแต่ระบบพวกนี้ไม่อยากให้มองข้ามไม่อยากให้ทำแบบนี้แค่มันรั่วนิดหน่อยนี่ก็เหนื่อยแล้วนะมันอันตรายไอ้บอกที่บอกว่ารถติดแก๊สแล้วไฟไหม้เนี่ยเป็นเพราะปล่อยปะละเลยไม่ได้ดูแลกับอีกอันนึงโอเคคนที่ขับรถอาจจะไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็หวังพึ่งสถานตรวจสภาพทั้งหลายเนี่ยเอาไปให้ตรวจก็น่าจะตรวจให้มันเกินจริตลักษณะให้มันดีๆหน่อยถ้าไปตรวจสภาพก็ให้มันผ่านแล้วเอาตังค์อย่างเดียวใช่แล้วมันจะเกิดปัญหาใช่รถติดแก๊สเนี่ยพูดจริงว่าไม่น่ากลัวไม่มีแล้วเรื่องไฟไหม้จะมีก็คือรถติดแก๊สที่ผ่านระยะเวลาไปนานๆแล้วรถเก่าแล้วหรือใช้อุปกรณ์เก่าที่เจอกันจริงๆที่ส่วนใหญ่ที่มีเรื่องไฟไหม้เนี่ยนะอุปกรณ์เก่าติดตั้งไม่ถูกวิธีครับนะครับมันเป็นอันตรายมากผมอยากฝากนิดนึงกับพวกสถานตรวจสภาพให้ช่วยตรวจให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยตรอ อืมนั่นเราเคยเห็นมาแล้วตรวจรถสมัยก่อนเนี่ยตรวจรถที่ไปต่อทะเบียนเนี่ย200-300บาทเด็กแป๊บเดียวเจอพี่บอสอยู่พี่บอสบอกว่าเด็ก AEC ต่างด้าวทั้งนั้นเลยใช่เดินตรวจอะไรไฟเฟยนั่งไฟหน้าไฟท้ายพูดไม่รู้เรื่องเลยผ่านแล้วมีดีหน่อยที่ผมเคยเจอนะแค่ศูนย์ที่ผมเคยเจอคือเอารถเข้าไปจอดแล้วก็หมุนโรลเลอร์ดูว่าเบรกลึกเบรกตื้นแค่ไหนอันนั้นคือเห็นว่าเออเฮ้ยมันตรวจจริงเว้ยต้องมีแล้วคนที่ตรวจมันต้องมีความรู้นะไม่ใช่เอาเด็กที่ไหนก็ไม่รู้มาตรวจมันจะไปรู้ได้ไงอะไรดีไม่ดีครับผมไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์แค่ทุกวันนี้ตรวจกันเพื่อให้ต่อทะเบียนได้ไม่ได้ตรวจเพื่อให้รู้ว่ารถประสิทธิภาพเป็นไงพร้อมจะวิ่งบนถนนเปล่าถูกต้องครับผมมาดูข้อนี้นะเขาถามว่าพอดีที่คอนโดน้ำท่วมเกือบถึงครึ่งล้อนะครับจอดทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงก้มดูใต้เครื่องยนต์ด้านล่างปรากฏว่าเปียกๆแต่ดูในห้องโดยสารก็ปกติไม่มีน้ำซึมสตาร์ท
สตาร์ทเครื่องวิ่งได้ตามปกติแบบนี้ต้องนำรถเข้าศูนย์ตรวจเช็คไหมครับไม่ต้องครับครึ่งล้อน้ำยังไม่เข้ารถไม่ใช่ปัญหาวิ่งไวก็เดี๋ยวมันก็แห้งนะครับมันถึงแค่เครื่องใช่ถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องไปทำอะไรแค่ใต้ท้องแค่ใต้ท้องเองแล้วครึ่งล้อเนี่ยแข็งล่างแค่แข็งเท่านั้นเองไม่ได้อะไรไม่ได้กลัวอะไรคือถ้าสตาร์ทขับแล้วไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันครับยกเว้นแบบน้ำเข้ารถเนี่ยอันนี้น่ากลัวใช่ถ้าน้ำเข้ามาในรถเนี่ยแปลว่าสายไฟที่อยู่ในรถเนี่ยอันตรายนะครับข้อนี้ครับกระดาษเปียกเนี่ยจะนำมาเช็ดภายในรถยนต์ได้หรือเปล่าทั้งเบาะแผงข้างประตูคอนโซลพวงมาลัยใช้ยี่ห้อไหนดีครับเขาก็ใช้กันนะอยากฝากนิดนึงคือมันมีแบบที่มันเขาเรียกอะไรนะไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมใช่ต้องควรที่เป็นแบบนั้นกระดาษเช็ดก้นเด็กอ่ะเบบี้ไวท์อ่ะนั่นแหละก็เห็นหลายคนสุภาพสตรีเนี่ยชอบใช้มีเขาจะมีในรถไว้แล้วก็เช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าก่อนที่เหลือก็มาใช่เช็ดรถเช็ดอะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็มาเช็ดวันดีคืนดีก็ลืมเอาเช็ดหน้าต่อใช้ได้ครับใช้ได้แต่จริงๆแล้วให้ถูกต้องก็คือใช้ผ้าที่เขาติดไว้ในรถก็ได้ผ้าชามัวที่เขาไปใช้กับพวกเนี้ยนะไมโครไฟเบอร์อะไรก็ว่าไปไมโครไฟเบอร์ผ้าอะไรก็ว่าไปที่มันเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ผลิตมาให้ใช้กับรถยนต์จะได้ไม่เกิดปัญหาครับนะครับอย่างตัวที่อันตรายเลยก็คือตัวที่เป็นโลหะที่เป็นโครมต่างๆเนี่ยบางทีถ้ามันมีแอลกอฮอล์หรือมีอะไรที่มันทำปฏิกิริยามันอาจจะมีความหมองได้แล้วก็ตัวเลนส์กระจกหน้าปัดเนี่ยมาตรวัดเนี่ยถ้าเป็นกระดาษไม่ดีเนี่ยครับนะครับหรือเป็นกระดาษที่ชู้แห้งๆปกติที่เราคิดว่ามันนิ่มเนี่ยโอ้โหเช็ดไม่เป็นรอยนะถ้าขนแมวนะใช่ห้ามใช้คุณเลยใช่เสียไปเลยควรจะมีผ้าไมโครไฟเบอร์สักผืนใช่เขาเรียกผ้าไมโครไฟเบอร์ติดไว้ในรถนะฮะครับผมโอเคพี่ผมใช้ผ้าอะไรรู้ไหมผ้าเย็นเนี่ยแหละที่เราใช้แล้วเนี่ยเก็บไว้เนี่ยเช็ดได้หมดออกไปไปตะคายมาขอผ้าเย็นไม่ใช่เราที่เราบางทีขับรถแล้วมันง่วงอะไรก็ซื้อผ้าเย็นในปั๊มมาใช้แล้วเดี๋ยวนี้ผ้าเย็นนี่อย่างผ้าเช็ดตัวเลยนะใช่พื้นเบลเลอร์ใหญ่มากเลยเก็บไว้ล้างกากแห้งใช้ผ้าเช็ดรถได้อีกนะใช่เออผ้าดีด้วยมาดูข้อนี้ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วทดลองวัดไฟไดชาร์จดูปรากฏว่าวัดได้ 12.5 โอเคไหมครับเนี่ยไม่โอเคครับอันนั้นคือได้ชาร์จเรียบร้อยแล้วมันจริงๆแล้วมันต้องได้ประมาณเท่าไหร่สตาร์ทเดินเบาเนี่ยต้องมี 13.3 บางรุ่นบางยี่ห้อ 13.8 บางยี่ห้อ 14.3 ก็มีครับแต่ถ้าเกิด 12.5 นั่นก็คือไฟที่มาจากแบตเตอรี่ล้วนๆไม่ใช่ไฟแบตมัน12โวลต์ใช่ไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ประมาณ 12.2 จนถึง 12.5 ครับแต่ถ้าเกิดว่าสตาร์ทแล้วเดินเบาแล้วยังคงอยู่เท่านั้นนั่นหมายความว่ารถคันนั้นน่ะไดชาร์จพังก็ต้องซ่อมไดชาร์จต่อไปเพราะส่วนใหญ่ไดชาร์จมันมีถ้าวัดทุกโปร่งมันไฟมันต้องมากกว่าแบตเตอรี่ถูกต้องเพื่อจะเอาไฟไปปั่นเข้าไปในแบตเตอรี่34ส่วนใหญ่ที่เราเจอนะแล้วก็มีกรณีนึงนะอันนี้หลายๆคนอาจจะเรียกว่าทราบจากรายการเราอย่างเงี้ยครับเฮ้ยชาร์จแบตปกติ 13.8 13.9 เออก็ปกติดีแต่ทำไมขับอยู่แล้วทำไมไฟมันค่อยๆดับลงรู้ไหมเพราะว่าตอนที่คุณวัดเนี่ยคุณวัดโดยที่ไม่ได้ใช้โอเวอร์โหลดของรถไม่ได้เปิดไฟหน้าไม่ได้เปิดแอร์แต่พอคุณไปเปิดไฟหน้าเปิดแอร์ปั๊บปรากฏว่าไดชาร์จที่คุณเคยปั่นได้เนี่ยมันปั่นไม่ได้มันเสื่อมถ่านมันหมดมันก็เลยทำให้ช่วงที่เราโอเวอร์โหลดกลางคืนขับแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดไฟเปิดแฟร์เปิดแอร์เปิดไฟเนี่ยมันร่วงลงเราก็ไม่รู้พอขับไปใช้ไฟไปนานๆปั๊บไฟก็ถูกดูดออกจากแบตเตอรี่หมดสุดท้ายแบตเตอรี่ก็เลยไฟหมดกลายเป็นจำเลยไปว่าแบตหมดแบตไม่ดีแบตเสื่อมแต่หารู้ไหมว่าในชาของคุณพังนะครับ มาต่อเลยครับมาดูข้อนี้น่าสนใจครับเป็นเรื่องความฝันนะครับแล้วก็เด็กนะครับอายุ16นะครับเขาบอกว่าอยากได้รถยนต์ตั้งแต่ตอนอายุ16ครับผมไม่ได้อยากได้รถป้ายแดงนะครับผมอยากได้รถมือ2นะครับอย่างEvo 9กับ Evo 10ตอนนี้ขับรถเป็นแล้วพ่อสอนให้นะครับ ทุกอย่างทุกท่าได้หมดแล้วแล้วก็เคยแอบเอารถของพ่อเนี่ยไปขับแล้วด้วยตอนนี้นะครับ Evo 10เนี่ยปี06ราคาอยู่ที่Evo 9ขออภัยครับ Evo 9ปี06ราคาอยู่ที่ 500,000 ถึง 800,000 เป็นรถทำนะฮะรถดัดแปลงถ้าเป็น Evo 10แท้ปี2010เนี่ยอยู่ที่1,59,000ผมเรียนอยู่ม.4อยากรู้ว่าผมควรทำยังไงดีครับถึงจะซื้อรถด้วยตัวเองให้ไวที่สุด
ถูกหวยครับโอ้โหแล้วม .4 ยังไม่ทำงานเลยต้องถูกหวยอย่างเดียวชัดเจนครับหรือไม่งั้นต้องได้รับมรดกอะไรหรือก็มีธุรกิจที่แบบว่าสามารถที่จะไต่เต้าคือกำไร 300% แล้วก็ทำตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยเราอ่านเราก็นี่ก็นั่งฟังBMมาซะยาวเลยเราลืมว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรถามว่าจะทำไงจะซื้อได้เองเนี่ยนะได้ไวที่สุดนะเฮียน้องเอ้ยพี่ป่านนี้แล้วยังไม่ได้เลยนะยังไม่ไหวเลยนะพี่มาซื้อรถสปอร์ตใช้จริงๆเนี่ยอายุเลข4ขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือด้วยเขาเรียกว่าความตั้งใจทุกคนมันมีหมดแล้วความฝันมีหมดทุกคนแหละแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องดูฐานะดูปัญญาด้วยอันนี้ดีกว่าขึ้นอยู่กับอนาคตเด็กสมัยนี้มีเด็กหลายคนที่เก่งขายของในโซเชียลเลยนะใช่ขายของออนไลน์เนี่ยมันทำได้ไงได้นะขายมันรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาเยอะแยะก็มีจะถามว่าโอกาสที่มันจะได้เนี่ยมันมีมากแค่ไหนมันก็ต้องดูความคิดของเราเป็นหลักเขาไม่ต้องอะไรมากอย่างที่เมื่อกี้พี่บอมยกตัวอย่างพี่บอมเนี่ยอยู่อายุมา40กว่าแล้วนะครับจะซื้อรถสปอร์ตคันนึงยังคิดแล้วคิดอีกเลยกว่าจะซื้อใช่หรือเนี่ยอาจารย์ X เนี่ยเปิดร้านนู่นร้านนี่ถามว่าไอ้เงินที่เปิดร้านกับเงินที่เอารถทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันน่ะซื้อฮีโร่ได้เปล่าก็ซื้อได้แต่เขาไม่ซื้อเพราะอะไรเขาต้องการจะต่อเงินต่อทุนก่อนแล้วสักวันนึงเขามีพอปั๊บเขาก็จะซื้อซูบารุของเขาไปใช่ไหมครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมันไอ้นี่เองมันมาเองเป็นไอ้นี่เลยฝันไปก่อนค่อยๆฝันได้เรื่อยๆครับผมโอเคมาดูข้อนี้ครับFord Everest น่าสนใจไหมครับถ้าเทียบกันระหว่าง Pajero Sport กับ Everest ตัว 2.2 ใจเอียงมาทาง Everest แต่กลัวปัญหาเรื่องศูนย์บริการของ Ford จะมีปัญหาของตัวรถเจอแล้วแจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยครับซื้อมาต้องซ่อมตอนนี้ของ Everest จะมีอะไรบ้างครับที่น่ากลัวทาง Ford แก้ปัญหาได้หมดหรือยังปลอไม่ได้ลองเทสทั้งคู่แต่ภายใน Everest ดูใหญ่กว่ามากผมก็ใช้ Ford อยู่นะฮะตอนนั้นที่ผมก็กลัวเรื่องนู้นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่ขับมาเนี่ยผมอาจจะแจ็คพอตที่ว่าได้รถดีมามั้งก็คือรถไม่มีปัญหาเลยตัวของไอ้น้ำยาหม้อน้ำที่เขารั่วๆกันปั๊มน้ำรั่วกันผมก็ยังไม่เคยเจอแต่ผมก็วิ่งมา 20,000 กิโลแล้วแค่นั้นแค่ 20,000 กิโลจริงปัญหามันมีนะในตัว Ford ตัว Everest อ่ะที่เราก็เคยเจอกันแต่ว่าในตัวโมเดล Year 2016เขาก็แก้ไขหมดแล้วจริงๆแก้ไขได้ก่อน2016ด้วยใช่ตัว2015ปลายๆเขาก็แก้ไขแล้วใช่ที่เราเคยมีข่าวกันแล้วนะทาง Ford เองก็เคยออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ใช่ครับเขาแก้ไขแล้วเพราะนั้นณถึงวันนี้ตัวโมเดล Year 2016ยังไม่เคยมีข่าวที่รถ Everest มีปัญหาใช่ไหมถ้าที่ทราบยังไม่มีใช่งั้นก็ต้องเลือกให้เขาหน่อยนึงถ้าให้เลือกเนี่ย 2.2 Everest กับ Pajero Sport อะไรเหมาะเขาให้เลือกให้นี่ลำบากจริงแล้วต้องไปตัดสินใจเองเพราะรถมันก็มีดีด้วยกันทั้งคู่คือจากที่บอกมาเนี่ยมีก่อนที่จะจบประโยคเขาบอกว่าแต่ดูภายในแล้ว Everest ใหญ่กว่ามากแสดงว่าถูกใจความใหญ่อลังการนั่นแน่นอนตอบโจทย์เพราะมันใหญ่สุดแล้วใช่ในบรรดา PPV ไซส์เดียวกันเนี่ยครับเพราะว่า Pajero Sport เข้าไปนั่งเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าเออมันพอดีตัวครับแต่มันไม่ใหญ่กว่าตัวถูกไหมใช่ Everest น่ะใหญ่สุดแล้วครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าชอบก็ซื้อไปเลยครับศูนย์บริการผมว่าหาศูนย์ที่มันดีอ่ะมันคุยง่ายยกเว้นอย่างเดียวคือเวลาที่คุณไปซื้อมาแล้วคุณเจอศูนย์บริการที่ไม่ดีคือไปเชื่อแต่เซลอันนั้นเหนื่อยนะครับอย่างศูนย์ที่ผมออกรถมาก็ไปซื้อที่รวมสุขครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมันมีข่าวมาตัว Everest ที่ว่าจะลุกเลิกเครื่องเล็กหรือเครื่องใหญ่ฮะพี่เมฆพอทราบนะยังไม่รู้นะครับตอนนี้แต่ว่าข่าวแว่วๆมาว่าจะลดเครื่องเล็กหรือว่าหรืออะไรสักอย่างเลยเครื่อง 2.2 หรืออะไรเนี่ยตัวโมเดล 2016เนี่ยแต่ว่ายังต้องรอดูสักนิดนึงนะเร็วๆนี่เดี๋ยวตามข่าวมาให้แล้วกันเรื่องนี้ใช่คือถ้าดูความจุ CC เนี่ยตัว 3.2 เนี่ยน่าจะเสียเปรียบคู่แข่งในการทำราคาเพราะว่ามีเรื่องของอัตราภาษีที่แพงแต่ราคาที่ขายเนี่ยมันก็มีเพดานของมันอยู่ก็คือมันจะขายแพงกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าขายแพงกว่านี้รถดีจริงแต่มันตลาดมันไปไม่ได้นะครับเพราะเขามองว่ามันคือรถกระบะ คนไทยส่วนใหญ่ยังมองว่ามันมีพื้นฐานจากกระบะเพราะฉะนั้นมันจะไม่หนีมาจากปาเจโร่สปอร์ตไม่หนีจากตัว Fortuner แน่นอนนะครับมันจะอยู่ระดับใกล้ๆกันครับผมอ่ะไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับในตอนเรื่องราวของมิตรแท้หนึ่งเดียวครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเ
ความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย